อ่ะสวัสดีครับสวัสดีในช่วงอากาศร้อนๆลมหนาวๆนะครับแล้วก็ลมแรงๆแม่งงงชิบหายเลยอากาศหน้านี้อยู่ในช่วงหนาวนั่นเองนะครับพฤศจิกายนนะครับช่วงนี้ก็ร้อนๆหนาวๆก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับเอแคมปิ้งก็เริ่มไม่ค่อยจะดีแล้วนะครับฟุดฟุดฟุดฟิดฟิดฟิดแล้วนะครับแย่อยู่นะครับทำอะไรก็ดูแลสุขภาพกันเองเนอะหลังจากไปคลิปที่แล้วนะครับหลวงปู่น้อยนะครับวัดน้อยหลวงพ่อเทียมสับสนเริ่มและอาการเริ่มไปแล้วสลับกันแล้วสลับกันแล้วงงดิงงดิวัดน้อยครับหลวงพ่อเนียมนะครับหลวงพ่อเนียมของเรานะครับก็ตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงของการท่องเที่ยวของทางชุมชนอยู่นะครับก็อยู่ในชุมชนของทางตัวอำเภอนะครับกำแพงแสนอยู่นะครับก็จงกรมอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ยังไม่สามารถจะไปไหนไกลมากนะครับว่าเต็นท์พังนะครับแย่อยู่ตอนนี้ก็มีงานบุญนะครับก็คงจะได้มีโอกาสเข้ามาลองดูสักครั้งนึงนะครับเกี่ยวกับงานบุญของทางชุมชนของทางจังหวัดหรือว่าทางอำเภอเขาเองนะจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็อยู่ในช่วงนะครับลมเย็นๆลมโกรกๆนะครับแล้วก็ฝนยังไม่มีนะอากาศเนี่ยชนคลองชนบทชนประทานอันนี้หลายชุมชนคงจะคุ้นเคยกันดีนะครับแต่สำหรับคนกรุงเทพคงจะไม่ได้เห็นง่ายนะครับคงจะต้องตีตัวออกมาสู่ออกจากคอมฟอร์ทโซนเอาไปเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับว่าบรรยากาศในงานประจำปีของเขาเองนะครับในช่วงนี้เขาจะมีงานอะไรบ้างถ่ายตั้งแต่ตอนแรกๆก่อนนะแล้วก็จนถึงที่มีคนเริ่มมีคนทยอยมานะจะพยายามทำให้ดีที่สุดเท่าที่ทำได้นะโอเคไปยุ่งเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวก่อนนะครับก่อนที่จะไปนะกราบขอกราบประธานอภัยนะครับในเรื่องของการไปถ่ายงานวัดอันนี้เป็นเรื่องซีเรียสนะครับในงานวัดที่ไปวัดเจดีย์3องค์นะครับของทางยุทธยาเองเดี๋ยวนะหลบแสงก่อนเองอาจจะผิดพลาดประการใดนะครับในเรื่องของการสื่อสารแล้วก็ในเรื่องของความไม่เข้าใจในเรื่องของชีวประวัตินะครับซึ่งก็มีคอมเมนต์มานะครับว่ามันผิดพลาดอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนี้นะครับก็คงจะน้อมรับไว้แล้วก็คงเข้าใจนะครับเพราะว่าเอกก็รู้แล้วล่ะว่าต้องผิดแน่เลยแต่ตอนที่นั้นที่เอาปล่อยออกไปเพราะว่ามันตัดแล้วมันจะเสียงานทั้งหมดเลยนะครับก็เลยต้องปล่อยไปแล้วก็คอมเมนต์ใต้ตูดว่ามันเป็นอย่างนู้นอย่างนี้นะกราบขออภัยอีกทีนึงครับจะพยายามไม่ทำคอนเทนต์ที่มันเจาะในเรื่องของชีวประวัติที่เราไม่ทราบแล้วก็ไม่มีความรู้โดยตรงเลยนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องคลิปต่อไปเอกก็พยายามในเรื่องของความสวยงามของทางวัดวาความเอาเป็นตัวตนของเอกความฮาเข้าไปเกี่ยวข้องนะทำให้เด็กๆมันได้ดูด้วยนะครับก็มีอาจสารปนนิดหน่อยนะครับอาจจะไม่ได้เจาะลึกอะไรมากมายนะแค่ชีพประวัติในการก่อตั้งแล้วก็ในเรื่องของชุมชนละแวกเขาเป็นยังไงนะแต่ในเรื่องของประวัติศาสตร์ต่างๆนะครับเหมือนเดิมนั่นเองครับคงจะไม่ขอแต่ต้องด้วยนะครับตอนนี้โดนคอมเมนต์มาบอกว่าผิดไปนะครับเพราะว่าเด็กๆเดี๋ยวมันไปดูนะถ้าเด็กๆไปดูมันก็จะเป็นความผิดของเราด้วยนะครับเราพูดอะไรผิดไปนะครับเราแก้ตัวไม่ได้นะเพราะว่ามันต้องลบคลิปออกไปเลยนะเดี๋ยวเอกพัฒนาก่อนว่าจะลบคลิปออกหรือว่าจะทำยังไงนะแต่ความเป็นจริง 80% นู่นน่าจะลบคลิปออกนั่นอยากไม่ให้เด็กมันเห็นดีกว่านะครับการทำคอนเทนต์มันสำคัญมากๆเลยนะครับมันจะอยู่คู่กับทางช่องของเราไปแล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราเป็นคนที่พูดไม่ตรงแค่นั้นเองนะครับพอไม่ตรงแล้วมันก็จะเป็นความผิดของเรานะทำให้เด็กๆมันเข้าใจและคาดเคลื่อนนะครับเพราะฉะนั้นก็เข้าใจตัวนะครับถ้าเราไม่เป๊ะอะไรเลยเอกก็ขอกลับเฮพายนะครับแล้วก็กลับขอมาเริ่มรีมูฟใหม่แล้วก็รีเซ็ตช่องตัวเองใหม่ให้มันเป็นในแนวสาระที่มันเป็นที่ควรจะเป็นในแบบฉบับของเราดีกว่านะครับไปยุ่งอ่ะสวัสดีครับขณะที่เวลาประมาณ6 โมงนะครับมาเปิดแถวๆตะเข็บชายแดนอยู่นะครับเพราะว่าเสียงอึกทึกมากแล้วนะครับในงานผมจะพยายามออกมานะครับเพราะว่าอาจจะไม่ได้ยินเสียงผมเลยนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงประมาณเป็นงานประจำปีของทางวัดเขาเองนะครับวัดปทุมทองนะครับวัดปทุมทองของทางกำแพงแสนนะครับก็มีที่จอดรถกว้างขวางนะอันนี้รีบมาก่อนแล้วก็ถ่ายมาตอนต้นหัวคลิปเพราะว่าก่อนที่มันจะคนเยอะแล้วก็เดี๋ยวมันจะฟังกันไม่รู้เรื่องนะครับก็เลยรีบชิ่งมาถ่ายรายการตรงนี้ก่อนนะปีกมาเวกดูที่น่ากลัวปะล่ะเย่แถวป่าทั้งนั้นเลยเอกก็ชอบอยู่แล้วแหละป่าๆอย่างเงี้ยนะครับก็ทางนู้นก็จะมีหนังกลางปงกลางแปลงนะเดี๋ยวจะพาเข้าไปนะก็จะบอกกันตรงนี้ก่อนนะก่อนที่จะคุยกันไม่รู้เรื่องข้างในนะครับในเรื่องของหัวคลิปก็จะเป็นเรื่องของการนมัสการพระคุณเจ้าแล้วก็พาเข้าไปในเรื่องของโบสถ์เบิดอะไรเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้ก็เป็นเรื่องของ
ดนตรีไม่ใช่ในเรื่องของการบอกว่าจุดข้างในเนี่ยเวลาเขามีงานประจำปีเป็นอะไรนะอาจจะพูดมากไม่ค่อยได้นะพูดอาจจะน้อยๆอาจจะคุยเขาไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกเพราะว่าเสียงมันดังอึกทึกทุกคนก็รู้อยู่แล้วนะเป็นการถ่ายวิดีโอที่แบบว่ามันก็จัดอย่างนั้นแหละพอถ่ายได้สักพักนึงนะครับอาจจะไม่ถึงว่าจับไข่จับอะไรนะเพราะว่าผมกลัวคนเยอะแล้วผมจะออกข้างนอกมาลำบากนะเพราะการเดินทางข้างนอกต้องใช้เวลานะเดี๋ยวมันสิ่งอันเข้าแน่พอได้มาเก็บมาเกี่ยวบรรยากาศในช่วงตอนที่คนก็เริ่มทยอยมาคนพื้นที่อ่ะเขาจะรีบมาตอนนี้นะครับก็พาบุตรหลานมานะครับโซนนี้สะดวกกว่านะครับเดี๋ยวพอมันตรงดนตรีแล้วเผื่ออาจจะแม่งปุ้มปุ้มจุดประทัดเด็กอาจจะไม่ควรอยู่เป็นอย่างยิ่งก็ได้นะยอกไม่มีนะครับคนที่นี่เขาน่ารักทุกคนนะครับปะเดี๋ยวพาไปดูด้านในนะครับบรรยากาศด้านในนู้นเป็นยังไงนะก็ให้ดูคร่าวๆว่าร้านรวงเป็นยังไงแล้วก็มีนู่นมีนั่นมีอะไรไงเดี๋ยวก็เข้ามาตัดคลิปข้างนอกอีกทีนึงค่อยว่ากันทีนะแต่ความสงบสุขขอให้อยู่ในต้นหัวคลิปก็แล้วกันนะครับตอนปลายคลิปอย่าไปคาดหวังอะไรเยอะกับความสงบสุขนะเสียงอึกทึกโครมมากแล้วคลิปหน้าอาจจะไปลอยกระทงเลยนะครับคลิปหน้าอาจจะไปลอยกระทงนะแต่หาหม่องก่อนว่าจะไปทางหม่องไหนโอเครู้เรื่องเพราะฉะนั้นไปลุยกันเถอะฟังเสียงแล้วน่าจะปวดหัวหลายเป้าDrop, I got a hot potato. Somebody stop me. It's a molto caldo fuori dal forno. It's a hot potato straight out of the pot. How can I handle you, baby? Nobody even holds a candle, my baby. You and me are gonna be a scandal, but baby, you're a hot potato. No ifs, ands, or maybes, baby. Hot potato, spicy as sin. I got a hot potato.Giving me spins, I need a aqua jacata. Cause baby, it's a lot of hot potato trouble I'm in. How can I handle you, baby? Nobody even holds a candle, but baby, you and me are gonna be a scandal. But baby, how can you blame me? I love hot potatoes. เสียงมันไม่ได้นะครับนะครับเสียงมันเหมือนโดนไฟช็อตยังไงไม่รู้เรื่องครับไมโครโฟนมันโดนไฟช็อตเอกจะเข้าไปตอนนี้ดีไหมปกติก็ไม่รู้ล็อกประตูไว้นะครับแต่ว่าข้างในปิดไฟแน่นอนแล้วครับเดี๋ยวเอกลองดูนะว่าเข้าไปได้ไหมเข้าไปกราบนมัสการสักรอบนึงนะแป๊บเดียวนะครับแต่อันนี้บอกก่อนนะครับว่าไม่แน่ใจว่าจะเข้าได้หรอถ้าปิดประตูก็เข้าไม่ได้นะไปดูกัน
เดี๋ยวเราถ่ายรอบๆนอกนะแต่ว่าในเรื่องของที่ว่าจะไปจับใครจับแล้วก็ชิงรางวัลอะไรเอกคงจะอยู่ไม่ได้นะเพราะว่าเอกต้องจอระเลยไปต่อนะแต่นี่ขออยากกราบนมัสการอีกสักรอบนึงค่ะไม่แน่ใจนะว่าเข้าได้ปะนะเข้าได้เข้าไม่ได้ก็อดนะครับมีรางวัลเยอะนะครับนะทำบุญสร้างกุศลทำไมกว่าสุดบาทเพื่อให้บาทโตงานซื้อบาทเป็นไปตามในบาทลูกอันนี้ก็ดูที่บทนะครับบรรยากาศก็อย่างที่เห็นนะรอบๆก็จะมีงานนะมีงานมีอะไรของเขานะครับตอนนี้เป็นรอบโบสถ์ป่ายังไม่พร้อมจะครอบนะครับจะมีอ้อมๆอันนี้ยังไม่เริ่มงานที่เป็นจิตจารลักษณะนะครับเพราะว่าคนยังไม่เยอะนะคนยังน้อยอยู่นะคนยังน้อยอยู่ถ้ารอสักประมาณสัก2ทุ่มเนี่ยคนว่าผมคนน่าจะเยอะล่ะมีอะไรเก่งอยู่ไปผมว่าลองเข้าไปดูดีกว่าเผื่อฟุกก็อาจจะเบื่อๆหน่อยนะครับตอนนี้ให้บ้านเป็นรูปนะครับแล้วก็รางวัลท่านเห็นอยู่เฉพาะคืนนี้ครับที่เฉพาะคืนนี้นะครับเข้าได้อยู่ครับเข้าได้เข้าได้แต่ว่าไม่แนะนำนะครับผมเข้ามาถ่ายรับสการแป๊บเดียวนะครับจะมีอีกนะครับพรุ่งนี้เป็นคืนนะครับแล้วก็การพักพรุ่งนี้จะอยู่ด้านหลังอันนี้เป็นโบสถ์โอ้มือถือเลยนะครับปิดไว้ก่อนโอ้แต่ๆๆๆครับทั้งหมดเลยครับมือถือนะครับเราจะไม่ใช้ไฟดีกว่านะครับเพราะว่าเดี๋ยวข้างนอกเขาจะรู้นะครับว่าเราเข้ามากราบนมัสการเอกเขาเข้ามาจริงๆเข้ามาแล้วนะขอพระคุณเจ้าเข้ามารอบนึงแล้วนะครับแต่ว่าเสียงมันไม่ได้นะก็เลยต้องขออนุญาตกลับใหม่สักรอบนึงนะครับมาเราจะเข้ามาแป๊บเดียวแล้วเราจะออกเลยนะครับไปแล้วครับกราบก่อนกราบนมัสการแล้วก็กราบขอราก่อนนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะลูกช้างก็มาดีนะครับขอมาถ่ายรายการนี้ขอให้บุญกุศลที่ลูกช้างได้ทำมาในตอนนี้ให้เป็นบุญกุศลกับสัมภเวสีหรือว่าผู้ติดตามอะไรก็แล้วแต่นะครับที่ได้มาจะไปตรงกับต่อการกับข้าพเจ้าในครั้งนี้แล้วก็ขอให้บุญกุศลครั้งนี้เป็นการต่อยอดให้กับลูกช่องของข้าพเจ้านะครับให้ทุกคนได้ประสบกับความโชคดีมีสุขมีชัยตลอดไปนะครับต้องชาตินี้ชาติหน้าเถิดโอเคครับไปเราสมประสงค์นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราปิดนะครับปิดไฟเพราะตอนนี้มืดมากนะครับสาธุสาธุนะครับร่วมกันนะสาธุองค์พระนะครับผมไม่กล้าเปิดไฟนะเดี๋ยวข้างนอกเขาจะแตกตื่นนะครับไปออกดีกว่าครับไปเราสาธุเสร็จแล้วเดี๋ยวก็เอกไปถ่ายข้างนอกนะเปิดไปแล้วอย่าลืมปิดนะครับเราปิดไว้เลยปิดโบสถ์ปิดอะไรให้เรียบร้อยนะครับโอเคเราปิดตรงนี้นะแล้วก็ปักกุญแจของด้วยนะครับแจกของไปโอเคไปเดี๋ยวเราจะพาไปชมบรรยากาศรอบๆอีกสักรอบนึงนะครับนี่คือโบสถ์นะครับโอเคมาเดี๋ยวไปชมบรรยากาศรอบๆนะอาจจะต้องอุ้ยมันสั่งจ้าซะเหลือเกินเดี๋ยวไปชมบรรยากาศรอบๆแล้วก็เก็บบรรยากาศเสร็จแล้วอาจจะหาอะไรทานสักหน่อยนึงว่าออกเลยนะครับเดี๋ยวคนเยอะเอกจอกยากนะครับเดี๋ยวต้องไปที่อื่นต่ออีกนะครับเราดูก็มีลูกโป่งมีอะไรนู่นนี่คืองานวัดชุมชนนะครับเป็นงานชุมชนเองของทางที่นี่เองนะครับว้าวสวยๆนะครับมาใครไม่เคยมานะคิดถึงบ้านก็กลับบ้านไปก็ดูเวลาให้ดีนะครับว่าบ้านเอาเทศกาลช่วงไหนนะกลับบ้านไปบ้างกลับบ้านก็ดีนะบรรยากาศฟิลนี้ขาดไม่ได้คือไก่ครับแล้วก็มีของเด็กเล่นนะครับของเด็กเล่นครับเด็กๆๆ
มียำมียำนะครับมีปลาหมึกสดย่างเออที่น่าสนใจเว้ยก็ต้องไปหาไปได้อินโนพาราครับชิ้นหมูแท้นะครับอันนี้อยู่ในช่วงประมาณทุ่มกว่านะครับแต่ช่วงนี้มันจะมืดมากจะมืดเลยนะนี่ผมแข่งกับเสียงนะครับนี่ขนมจีนนี่สายขนมจีนต้องทำนี่เลยนะครับสายขนมจีนนะครับสุดสุดสลับภายใดเดี๋ยวปิดนะครับปิดทางวัดประทุมทองสุขารามนะครับในสนามจากปีนี้นี่นี่ปิดทั้งนะครับเราก็ขอชวนชวนกันก่อนซื้อบัตรก่อนได้เลยครับนี่นี่นี่ชัดชัดเดินเข้ามานะครับรับแผนกขายบัตรนะครับซ้ายมือขายบัตรซ้ายมือของท่านแต่ขวามือของผมจะมีขายบัตรตรงนู้นนะครับขายบัตรขายบัตรขวามือของผมนะครับถ้าบัตรขายปลาแล้วท่านทำบุญได้ลด100บาทนะครับจากทางโน้นผมว่าทุกที่มีอย่างนี้นะแกไข่ปลาแล้วมีเงาวาคุณก็มีทางคอปตอตอแล้วท่านก็เข้ามานะของก็คงจะให้ดูไปที่เรียบร้อยแล้วเบอร์สี่เบอร์ห้าเบอร์หกนะครับเบอร์วันต่างๆแล้วแอบดูกันถ้ารางวัลใหญ่ๆมันจะมีเบอร์นี่นั่งส้มๆอยู่ไม่ใช่ของรางวัลเรานะครับทางนี้ไม่ใช่ของรางวัลเรานะของรางวัลเราอยู่ข้างในโน้นครับเรามีการจับรางวัลทางนี้นะจะไปจับรางวัลทางโน้นด้วยแต่ว่ายังไม่ถึงเวลานะรอนะครับรอนะครับช่วงนี้ประมาณทุ่มกว่ารอก่อนนะครับนะครับรอก่อนแป๊บนึงนะเดี๋ยวมาอ้อมันทุกเรื่องครับแต่ให้รู้ว่าไม่มีกล่องนี้นะครับแต่ว่าทุกที่มีเป็นอย่างนี้นะเด็กขายไม่ได้ครับแล้วก็พนักงานด้วยมีมึกด้วยมีมึกสำหรับพนักงานไข่ปลานะคอยดูครับนักการตัดไปน้องจ๋านะครับคอยดูด้วยครับจ๋าเราไปหาไม่มีนะครับไม่ใช่ว่าจะตัดบาทสี่ใบเนี่ยต้องตัดไปสี่แบบรูปไม่ได้นะก็แข่งกับเสียงไม่ได้นะครับตอนนี้ขาดทุนแย่ยับเลยนะเสียงทางโค้ชแล้วก็ประชาสัมพันธ์นะครับทำความเข้าใจนะสำหรับประดานะครับพนักงานนะครับมีตัวใหญ่เลยครับทุกแผนกนะครับเดี๋ยวรอเวลานะครับผมอาจจะไม่อยู่นะแต่ให้รู้ว่ามันมีจริงๆนะครับมีการจับรางวัลทางโน้นนะแล้วก็มีการซื้อตั๋วอะไรผ่านนะครับไปทางโน้นนะครับตอนนี้ก็ไปแมลงข้อเด็กของโปรดใครวะการลงครัวครับการลงครัวอยู่หน้าสนามเข้าไปได้เดิมเดี๋ยวแมลงข้อทำให้เสร็จรอจะรับมืออยู่แล้วแข่งกันปลาชาโชคเริ่มการเปิดจำหน่ายขายบัตรกันแล้วจะรับเริ่มการเปิดจำหน่ายขายบัตรกันแล้วครับให้กับทุกท่านได้รู้โชคกันสำหรับคืนนี้ได้เลยนะไม่ผิดเลยด้วยเอาไปเลยนะครับรางวัลทุกชิ้นนะครับตั้งอยู่นี่ออกหมดไม่ผิดเลยตรงไหนด้วยคืออย่างที่จะบอกเนี่ยคือว่าเขามีงานแบบนี้นะทุกที่แหละให้สำนึกบ้านเกิดตัวเองนะบ้านเกิดตัวเองตรงไหนก็ให้คิดแล้วกันว่าเขามีงานบุญตอนไหนคุณก็กลับบ้านกับช่องไปแล้วก็ไปอยู่กับพ่อกับแม่แล้วก็อยู่กับลูกเต้าสุดท้ายนะก็ขอเชิญมาที่หน้าที่นะบนตกของพ่อจะติดเป็นพุ่มบ้าก็ขอเชิญนะครับบอกเลยนะครับแล้วท่านที่ยังไม่ใส่บาตรพระประจำวันนะตามไปบ้านก็เป็นการวัดเป็นการของที่เราจะอยู่กับครอบครัวเนาะเราเที่ยวใครก็ไม่สนุกเที่ยวครอบครัวเป็นเดือนก็ได้ครับนะปิดเทปเลยดีกว่าครับเดี๋ยวไปปิดเทปด้านหน้าเดี๋ยวเราออกลำบากครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องมีงานอะไรต้องให้ทำอีกเยอะเลยเดี๋ยวจะซิ่งงานเข้าแน่วันไหนรถเดินวันไหนเดินทางรู้ยังไงทุกวันก็ได้นะฮะให้รู้นะครับว่าทุกชุมชนเขามีงานแบบนี้กันทุกที่นะถ้าเราเอาความใส่ใจกับทุกสิ่งของเรานะมันก็จะดีนะหัดหัวใจสิ่งอยู่รอบตัวของเองก่อนนะใส่ลงเหรียญก็ลงเหรียญนะฮะจะหัวใจ66,600ได้นะไม่เป็นไรนะออกมาแล้วครับวันจันทร์นะเดี๋ยวเอ็มบอกกันนะเอาใจทุกสิ่งที่รอบตัวเรานะครับอยู่รอบตัวเราก็ครอบครัวของเรานะครับกับประโยชน์ครอบครัวเมื่อมีโอกาสนะครับมีความสุขความเจริญทุกๆคนนะครับเอ็มขออนุญาตปิดเทปไปเลยนะครับด้วยความสุขความเจริญสาธุอนุโมทนาสาธุนะครับอย่าได้เจ็บอย่าได้จนอย่าได้เจ็บไข้ได้ป่วยกันนะครับพี่น้องครับทุกอย่างจะคิดดีทำดีก็จะได้
Okay, okay, I'm rolling, I'm riding, rolling. I'm flexing while driving, rolling. You know when I come through, rolling. There best be no problem, rolling.